ันนี้ชี้กลับสังเกตว่ามันมี1หน่วยเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณส่งโฟลว์1หน่วยมันก็หายไปเลยโอเคมั้ยฮะทิศทางไปมันเต็มเลยแล้วก็มี11ชี้กลับอย่างเดียวหน้าตาประมาณนี้นี่คือเฉพาะ A ที่เปลี่ยนไปนะครับที่เหลือเหมือนเดิมหมดมีอะไรกว่าเพราะฉะนั้นผมจะไม่เขียนเลขนะครับเพราะว่าจะลบนะครับโอเคทีนี้ทำไงต่อครับผมก็หานี่โฟลว์ผมก็วิ่งอย่างนี้ละตึ๊ดๆทีนี้ผมทำไรต่อครับก็หานี่คือ residual graph ผมก็หา augmenting path ใน residual graph นี้เอาได้อันไหนดีเราพยายามทำให้มันดูเท่ดูมันครับเพราะนั้นเราก็จะวิ่งอ้อมไปอ้อมมาเมื่อผมได้ทางนี้แล้วกันวิ่งทางนี้อ้อมทางนี้วิ่งลงมานี้กลับมานี้โอเคไหมฮะพอได้อย่างนี้ปุ๊บเวลาโฟลว์ไปเติมเป็นไงครับนี่ augmenting pathเติมได้หนึ่งหน่วยอยู่ดีเพราะว่าเอทเราหนึ่งฟลอร์เราหนึ่งหน่วยหมดเพราะนั้นของเก่ามีฟลอร์ทางนี้หนึ่งหน่วยใช่ไหมฮะโอเคไหมฮะแต่ว่าทางนี้เราวิ่งยังไงครับวิ่งไปทางนี้ปุ๊บวิ่งนี้แล้วก็วิ่งย้อนแล้วก็วิ่งมาทางนี้เห็นไหมฮะออกทางนี้เพราะนั้นเส้นที่มีฟลอร์ของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะครับผมก็ส่งฟลอร์ตรงนี้วิ่งนี้เสร็จแล้วตรงนี้ย้อนไปเพราะนั้นผมจะลบสีต้องเงินออกแล้วกันนะครับให้รู้ว่าฟลอร์มันเหลือศูนย์เหมือนเดิมแล้วก็ยิงกับพ่อตรงนี้เส้นนี้เห็นไหมฮะสังเกตว่าถ้าเกิดเราดูในกรณีของใบพัดท้ายแมทชิ่งแล้วเนี่ยการที่เราทำออปเปอเรติ้งผ่านเนี่ยเหมือนเราแก้การเลือกเส้นเชื่อมเราเลยโอเคไหมฮะคือของเก่าเราเลือกเส้นนี้อยู่แต่ว่ามันคาเฟ่เราก็วิ่งไปปุ๊บๆดันมันกลับแล้วไปออกทางหนึ่งโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเรซิดูกราฟเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นยังไงเอ่ยไออันนี้ก็จะกลับทิศก็เปลี่ยนไปเป็นแบบนี้อันนี้ชี้กลับแล้วนะครับชี้กลับเสร็จแล้วก็อันนี้ชี้กลับอันนี้ชี้กลับอันนี้ส่วน A นี้ชี้มาเหมือนเดิมเป็นแบบนี้โอเคนะฮะทีนี้อ่ะยังไงต่อเราก็หาผ่านในเรซิดิวกราฟต่อนะครับได้ผ่านไหนเอ่ยเราก็เลือกให้มันงงๆเหมือนเดิมครับผมก็วิ่งตรงนี้โชคศูนย์แล้วก็ลาเฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เคยโง่มากหรอกเดี๋ยวมันโง่เยอะนะครับทางนี้แล้วกันโชอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับวิ่งทางนี้อันนี้ก็มีผ่านใช่ไหมครับพอได้ปุ๊บเราก็ไปอัปเดตโฟลว์ทีนี้ก็เหมือนว่ามีโฟลว์วิ่งทางนี้นะครับตรงไปตรงมาเห็นไหมครับเสร็จแล้วเรามาปรับResidual graph residual graph เราหน้าตาเป็นไงครับทีนี้ถ้าในข้อสอบดันมีให้เขียนแบบนี้นะครับคุณอย่าใช้รูปเดียวกันตลอดนะครับคุณก็เขียนซ้ำไปซ้ำมาประมาณ20กราฟได้โอเคครับแต่ข้อนี้ควรจะง่ายสุดคุณควรจะทำได้นะครับโอเคคุณก็จะมีเส้นเชื่อมวิ่งนี้ย้อนกลับเอ็ดนี้ก็วิ่งย้อนกลับโอเคไหมฮะอันนี้ก็วิ่งย้อนกลับส่วนอันนี้วิ่งมาเหมือนเดิมโอเคไหมฮะทีนี้เราเติมโฟลว์เท่าไหร่ได้อีกผมก็เลือกผ่านทางนี้แล้วกันวิ่งมาจึ๊บๆลงนี่วิ่งนี่กลับขึ้นไปนี้ยิงออกมานี้เข้าใจมั้ยฮะเนื่องจาก A นี้มันวิ่งย้อนกลับแล้วอันนี้มันเอ็ดมันย้อนกลับมันก็ปุ๊บๆๆๆๆๆออกทางนี้พอเรามาเติมโฟลว์ในนี้นะวิ่งทางนี้นะครับนี่พอเรามาเติมโฟลว์ข้างนี้ก็ปรากฏว่าเราก็จะเห็นว่ามันแคนเซิลกันไปนะครับก็คือคุณวิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วดันโฟลว์ทางนี้กลับแล้วผมก็ลบเส้นนี้ออกนะครับแล้วก็โยมาทางนี้แทนเฮ้ยไม่ได้วะผิดไปได้ไหมเนี่ยเส้นนี้มันชี้กลับเลยนะโอเคเพราะฉะนั้นไปไม่ได้ครับผิดอยากให้ไปได้จังเลยทำไงดีอ๋อเราก็ทำแบบนี้จริงๆเด้งต้องวิ่งขึ้นข้างบนนะครับจิ๊บๆลงมาข้างล่างไปไหนต่อนี้อ๋อมีเอ็ดนี้เพิ่มอีกอันแล้วกันผมเติมเอ็ดนี้เข้าไปแล้วกันเพื่อความเท่ทำไงให้มันซ้ำเดิมถ้าเรามีเอ็ดนี้ด้วยนะครับ
เอาแค่เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับผมขี้เกียจลากไปทับกับคนอื่นนะครับถ้าเรามีเอ็ดนี้มาด้วยเนี่ยบางทีเราอาจจะเติมโฟลว์แบบนี้ได้นะครับวิ่งมาลงล่างขึ้นบนปุ๊บออกมาติ้งผ่านแล้วหน้าตาแบบบัดซบแบบนี้นะครับคุณก็เหมือนกับว่าถ้าเรามาดูว่าเราทำอะไรไปก็คือเห็นไหมฮะอันนี้วิ่งเข้ามาแคนเซลนี้โย่เป็นนี้แทนแล้วอันนี้ออกเห็นไหมฮะกลับมาเป็นอันนี้เหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนให้มึงไปทางอื่นไปอันนี้ก็มาเลือกเส้นนี้แทนแบบนี้นะครับโอเคไหมฮะก็จะโยงไปโยงไปทำไปเรื่อยๆสักพักมันก็จะจบปุ๊บเราก็ได้แม็กซิมัมโฟลว์ตามที่เราจะพิสูจน์ต่อไปโอเคคิดว่าคงพอเห็นภาพของเรื่องของเรซิดูการ์ดกับอันนี้บ้างเล็กน้อยนะครับเราจะกลับมาพิสูจน์อีกทีว่าโฟลว์ที่ได้มันเท่ากันตอนที่เรากลับมาพูดถึงไบเมทัลแมทชิ่งอีกทีตอนหลังจากเราพิสูจน์ตรงนั้นเสร็จแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับทีเราจะพิสูจน์ความถูกต้องของฟอร์ดฟูเกอร์สันนะครับทีนี้มันต้องพิสูจน์อะไรบ้างนะครับเราจะพิสูจน์อะไรบ้างนะครับเราจะพิสูจน์ว่ามันถูกต้องนี่คือความหมายอะไรเอ่ยถูกต้องนะครับ correctness ก็มี2ประการก็คืออันแรกก็คือว่าผลลัพธ์เป็น flow นะครับ function f นะครับ f นะครับที่ได้เป็น flow function นะครับบางทีคุณออกเมนต์ไปออกเมนต์มาถ้าอัลกอริทึมผิดผลลัพธ์อาจจะไม่เป็นโฟลว์ฟังก์ชันเลยก็ได้อันนี้2คือ optimality นะครับก็คือว่า f เป็น max flow โอเคไหมครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะพูดก็คือเรื่องของ running time นะครับrunning time นี่หลักๆก็เราจะพิสูจน์เวลาการทำงานของมันว่ามันทำแล้วจบแน่นอนโอเคไหมฮะทีนี้ท่อนที่ยากหน่อยคือท่อนนี้นะครับจะพิสูจน์ F max flow พิสูจน์ยังไงเนี่ยค่อนข้างยุ่งนิดนึงซึ่งเราจะคาดว่าไม่รู้ว่านี่จะไปถึงป่ะแต่วันนี้เราจะเอาอย่างน้อย2ส่วนเนี้ยนะครับอ่ะโอเคโอเคทีนี้เราจะพิสูจน์ก่อนว่าสเต็ปทั้งหมดที่เราทำเนี่ยนะครับในฟอร์ดฟูเกอร์สันถ้าเกิดคุณจริงผมไม่ได้เขียนตัวอัลกอริทึมออกมาอย่างชัดเจนมากแต่ว่าให้คุณดูตัวอัลกอริทึมได้ในหนังสือนะครับโอเคทีนี้ทบทวนนิดนึงสเต็ปที่เราจะพิสูจน์ว่า f ที่ได้เป็นโฟลว์ฟังก์ชันก่อนนะผลลัพธ์ที่ได้เป็นโฟลว์ฟังก์ชันสังเกตว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับโอเคเริ่มมานะครับf เมื่อสำหรับทุกๆรอบการทำงานของฟอร์ดฟูเกอร์สันนะครับฟอร์ดฟูเกอร์สันf ฟังก์ชัน f นะครับก็คือค่าโฟลว์ที่คุณมีได้เนี่ยนะครับเป็นโฟลว์ฟังก์ชันเป็นโฟลว์ฟังก์ชันก็คือสอดคล้องกับเงื่อนไขของโฟลว์2ข้อที่เราพูดก็คืออันแรกคือ1คือ capacity constraint ไม่ถูก violate นะครับก็คือโฟลว์ที่วิ่งบน8 1จะมีไม่เกิน capacity บน8นั้นข้อ2ก็คือว่าจะต้องมี conservation flow conservation ก็คือว่าnode ใดๆ flow เข้าเท่ากับ flow ออกนะครับ node ใดๆที่ไม่ใช่ source แล้วก็ไม่ใช่ sink นะครับ flow เข้าเท่ากับ flow ออกนะครับเพราะนั้นเราก็พรูฟนะครับเราจะพรูฟกึ่งๆ by induction เล็กน้อยนะครับสังเกตว่ารอบแรกก่อนการทำงานรอบแรกนะครับก่อนการทำงานรอบแรกนะครับ f เท่ากับ0นะครับเป็นฟังก์ชันที่ทุกตัวเป็น0หมดเพราะนั้นซึ่งเป็น flow function นะครับ
เห็นไหมฮะก่อนทำงานของหน้าเนี่ยตัวนี้เป็นศูนย์เป็นโฟลว์ฟังชันนะครับเพราะนั้นประเด็นที่เราต้องดูก็คือว่าถ้าเริ่มต้น F เป็นโฟลว์ฟังชันนะครับภายหลังการทำงานแต่ละรอบพอคุณทำงานแต่ละรอบคุณทำอะไรไปบ้างก็คือเราหาออเปอเรตติ้งพาร์ทโอเคไหมฮะแล้วก็เติมพาร์ทลงไปในโฟลว์โอเคไหมฮะถ้าทำแบบนั้นแล้วเนี่ยในแต่ละรอบแล้วเนี่ยเรารับประกันได้หรือเปล่าว่าผลลัพธ์ที่ได้ F ที่ได้เนี่ยเป็นยังเป็นโฟลว์ฟังชันอยู่โอเคไหมฮะทีนี้เราไปดูการทำงานอีกทีแล้วกันครับเราจะได้มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการพิสูจน์ได้เวลาทำ augmenting ผ่านเนี่ยนะครับเราก็ทำอย่างนี้นะครับเราจะมี procedure augment นะครับผ่านใส่ผ่านแล้วก็ augment p แล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันตามหนังสือก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวคุณไปอ่านเองจะงงโอเคนะครับเขาจะหาเนี่ยครับ B bottleneck ของ P แล้วก็ GF นะครับก็คือว่าดูจากผ่าน P เนี่ยนะครับแล้วก็ดูว่าเอที่อยู่บนผ่าน P ที่มี capacity ที่เหลือน้อยที่สุดบน residual graph เป็นอะไรเป็น B นี่นะครับเสร็จแล้วคุณก็พิจารณาUV นะครับ A ใดๆใน P นะครับทีนี้การเติมโฟลว์ขนาด B เข้าไปเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่า A UV ในของคุณเนี่ยฮะที่คุณจะเติมเนี่ยนะครับมันเป็นไงมันเป็น A ปกติที่คุณจะเติมโฟลว์เข้าไปหรือว่ามันเป็น A ที่เกิดจากการที่เป็น A ที่ไหลย้อนกลับที่เราเผื่อให้เติมโฟลว์กลับโอเคมั้ยฮะเพราะฉะนั้นคือถ้า UV นะครับเป็น A ปกตินะครับปกติคุณก็สั่ง F U V F E นะครับ F E F U V A ปกติคือสมมุติว่าในกราฟตั้งต้นมี capacity 10หน่วยคุณส่งไป3ก็เหลือ A เหลือ capacity 7นะครับถ้าเกิดคุณจะส่งผ่าน A นั้นใน residual graph ก็คือเป็น A ปกตินะครับก็คุณก็สั่ง F ของ U V A U V นะครับบวกเท่ากับB นะครับถ้าเป็น A ที่ไหลกลับทางนะครับ reverse A backward เขาเรียก backward A นะครับคุณก็ทำอีกทางหนึ่งก็คือให้ F VU นะครับลบเท่ากับ B นะก็คือถ้าเป็น A ที่ไหลกลับทางคุณก็ต้องไปลบโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือลองดูในหนังสือนะฮะเขาเขียนละเอียดกว่าผมเยอะแต่นี่คือคร่าวๆของ procedure augment นะครับเพราะฉะนั้นในบทพิสูจน์ของเราเนี่ยนะครับเราก็จะต้องทำนองเดียวกันก็คือว่าเราจะบอกว่านะครับเราต้องพิสูจน์ว่าภายหลังสิ่งเราต้องพิสูจน์ก็คือว่าถ้า f นะครับเป็น flow functionการหลังการทำงานของถ้าก่อนการทำงานนะครับถ้าก่อนการทำงานก่อนการ augment นะครับ f เป็น flow function แล้วหลังการ augment นะครับ f ที่ได้นะครับ f prime นะครับที่เป็นผลลัพธ์จากการ augment ผมเรียกว่าเป็น f prime แล้วกันนะครับที่เป็นผลลัพธ์จะเป็น flow function ด้วยนะครับโอเคนะฮะก็คือว่าถ้าเริ่มต้นนะครับ f เป็น flow function แล้ว augment เสร็จ f prime ก็จะเป็น flow function ด้วยโอเคไหมครับทีนี้เราก็เหลือต้องมา verify จริงๆก็พิสูจน์ก็ง่ายๆนะครับผมมาเขียนในการกล้องจะได้สะดวกนิดนึงนะครับเราก็ดูพลูฟโอเคไหมฮะตัว procedure augment เนี่ยมันทำสองอย่างนั่นเองอย่างแรกก็คือว่ามันทำอย่างเดียวคือดูแต่ละเอทในแต่ละพาร์ทใช่ไหมฮะหา bottleneck โอเ
เขียนไหมฮะ bottleneck ก็คือ capacity ที่เหลือน้อยสุดของเอทบนผ่านนี้เขียนไหมฮะเสร็จแล้วดูแต่ละเอทถ้าเอทเป็น forward คุณก็ทำแบบนี้ถ้าเป็น backward ก็ทำแบบนี้เพราะฉะนั้นในบทพิสูจน์ในสเต็ปนี้นะครับเราจะพิสูจน์ขั้นตอนนี้อย่างเดียวเนี่ยเราก็ต้องดูว่า augment เนี่ยมันไปเปลี่ยน flow function ของเอทแต่ละอันยังไงเขียนไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะดูแต่ละเอทในเอท p นะครับพิจารณา proof con นะครับพิจารณาการทำงานของ augment นะครับที่ add uv ใน path p โอเคไหมครับเพราะนั้นมี2เคสนะครับกรณีแรกก็คือเมื่อ addUVE นะครับ UV นะครับเป็น forward edge นะครับใน GF นะถ้าเป็น forward edge ใน GF เราปรับ flow ยังไงเอ่ยเราก็บอกว่าเราก็ให้อะไรนะครับเพราะนั้น F prime ของ E นะครับ flow อันใหม่นะครับก็จะเท่ากับ flow เดิมนะครับ flow E บวก Bบวก b เห็นไหมครับนี่ flow ใหม่เท่ากันนี้สังเกตว่า b เราหา b มาจากไหนครับ b นี่มันคือ minimum capacity บน a p ใช่ไหมครับบนในบนผ่าน p ใน residual graph เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่า b เนี่ยจะมากเกินกว่าเพราะนั้น capacity ที่เหลือบน a pB เนี่ยมันเป็น capacity ที่เหลือบน A ใดๆในผ่านโอเคไหมครับเพราะนั้นมันก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับ B เนี่ยนะฮะต้องไม่เกิน cap ของcap ไม่ใช่มันต้องไม่เกินอะไรครับมันต้องไม่เกิน capacity ที่เหลือใน GF บน A E ด้วยเห็นไหมครับคือคุณจะ augment สมมติว่าคุณมี A E นะครับแล้วคุณจะ augment ผ่านทางเนี้ยคุณก็ต้องดูว่าใน residual graph เราดู capacity จาก residual graph เห็นไหมครับดูว่า residual graph เนี้ย capacity เหลือเท่าไหร่แล้วเราก็หาที่น้อยสุดมาเป็น b เพราะนั้น b เนี้ยจะไม่มีทางมีค่ามากเกินกว่า capacity ที่เหลือบน a นี้หรือ capacity บวกของ a นี้ใน residual graph แต่ capacity ของ a นี้บนใน residual graph เนี้ยนะครับผมเขียนแทนด้วยอะไร c ของ e ใน f ใน gf คือจะเป็นสัญลักษณ์ที่น่าเกลียดมากโอเคแต่ capacity ที่เหลือนี้ใน gf เป็นเท่าไหร่ครับถ้ามีเอททั่วไปใช่ไหมครับไหลทางนี้ใช่ไหมครับมีโฟลว์ไหลกี่หน่วยก็ไม่รู้แล้วมี capacity เหลือทางนี้แปลว่าเราเซตให้ capacity ที่เหลือเป็นเท่าไหร่ครับเท่ากับ cap ลบ f ใช่ไหมฮะเท่ากับ cap ลบ capacity ของเอทนี้ลบด้วยโฟลว์ที่อยู่ในเอทนี้นะฮะเพราะนั้นb ก็จะมีไม่มีทางมีค่าเกิน ce ลบ fe ได้โอเคไหมฮะตรงนี้ค่อนข้างนั่นนิดนึงแต่ว่าต้องดูดีๆนิดนึงแต่ว่าคิดว่าคงพอมองภาพบอกก็คือถ้าเป็นเอทที่มันไหลไปปกติโอเคไหมฮะ capacity ของเอทนั้นใน residual graph ก็คือไอ้ก้อนเนี้ยโอเคไหมฮะก็คือ capacity ที่เหลือลบ capacity ที่ใช้ไปแล้วนะฮะแต่ว่า b มันเป็น minimum ของไอ้ก้อนเนี้ยของทุกๆเอทนะฮะที่อยู่ในนี้ก็เพราะนั้นผมก็แทนเข้าไปแบบนี้พอลบกันออกมานี่ก็ไม่เกิน CE ตามต้องการเพราะนั้นอย่างแรกคือflow ไม่ violate capacity constraint capacity condition อันนี้ในกรณีแรกถ้าเป็น forward edge นะครับไอ้ตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่เก็ตตรงนี้ให้กลับไปดูดีๆเลยนะครับกลับไปนั่งดูว่าให้มันมาได้ไงทีนี้ถ้าเอทเป็น backward เอทเป็น backward เอทนะครับทีนี้เราจะไปปรับค่าที่ไหนครับเมื่ออันนี้เป็น backward เอททีนี้เราจะไปปรับค่าที่เอท e ที่มันตรงกันข้าม v u นะครับคือถ้าใน gf อันนี้เป็น backward เอทก็คือว่าเป็นเอทที่ถือว่ามี capacity 3หน่วยเนี่ยมันเกิดมาจาก
ในโฟลว์ของคุณนะครับนี่ GF มันเกิดมาจากว่าในกราฟตั้งต้นของคุณเนี่ยมีคนไหลไปทางนี้มา3หน่วยเห็นมั้ยฮะมีคนไหลไปทางนี้มา3หน่วยในการตั้งต้นเพราะฉะนั้นเราก็มาดูครับสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะสั่ง F E นะครับเราจะปรับค่าเป็นอย่างนี้ครับผลลัพธ์ก็จะเป็นเท่ากับ F E นะครับลบด้วย B เข้าใจไหมฮะเราค่าที่จะเติมเนี่ยไปลบก็คือไป cancel flow ข้างๆนี้เข้าใจไหมฮะแต่เนื่องจากการที่เราหาค่า B capacity ที่ถ้าเกิดใน residual graph เนี่ยเรา flow มันวิ่งทางนี้นะครับแปลว่า flow ก็ต้องไหลไม่เกิน capacity ของ edge นี้โอเคไหมฮะแต่ capacity ของ edge นี้ใน residual graph ที่มันเกิดมาจาก edge ที่มันไหลกลับข้างเนี่ยนะครับเราก็รู้เช่นเดียวกันว่า b เนี่ยไม่มีทางมีค่ามากกว่า capacity ของ edge นี้ได้ใน residual graph โอเคไหมฮะต้องกลับไปดูนะฮะทีนี้เราก็เลยได้ว่าอันนี้ b ก็จะไม่มีทางมากกว่าไม่มีทางน้อยกว่าไม่มีทางมากกว่า capacity ของ edge นั้นงั้นอันนี้มันเป็นลบใช่ไหมครับเราก็เลยได้เป็นแบบนี้ลบด้วยเอาคอมพิวตี้ของเอ็ดนั้นมาลบนะครับก็คือยังไงนะครับก็คือคอมพิวตี้ของเอ็ดนี้มันเท่ากับในเรซิดิวสมมุติว่าในกราฟตั้งต้นคุณไหลไป3ใช่ไหมครับโอเคไหมฮะในเรซิดิวกราฟคุณจะมาสร้างเอ็ดมีคาปาซิตี้3โอเคไหมฮะแต่พอถ้าเกิดโฟลวิ่งทางนี้1หน่วยโอเคไหมฮะสมมุติโฟลวิ่งทางนี้คุณก็หาแล้วต้องอัปเดตว่าท็อปเน็กเท่าไหร่สมมติคุณได้ว่า1ใช่ไหมครับสิ่งคุณทำก็คือคุณเอา1ไปลบกับโฟลว์ทางนี้โอเคไหมครับคือเอา b ไปลบโอเคไหมครับแต่ยังไงก็ตาม b ที่เอาไปลบเนี่ยมันไม่มีทางมากกว่า3ได้เพราะว่าคาปาซิตี้ของเอทนี้เนี่ยในเรซิดิวกราฟมันเป็น3โอเคไหมครับเพราะนั้น b ไม่มีทางมากกว่า3ซึ่ง3คืออะไรครับ3มันเอามาจากโฟลว์ที่ไหลข้างนี้โอเคไหมครับเพราะนั้นคาปาซิตี้ของเอทนี้เนี่ยในเรซิดิวกราฟนะครับมันจะไม่มีทางเกิน FE โอเคไหมครับเพราะคุณเอากลับไปลบเนี่ยครับก็มีทางลบเกิน FE ได้เพราะนั้นไอ้นี่ก็จะมากกว่าเท่ากับ0แต่สังเกตว่าโฟลว์มันลดลงเสมอโอเคไหมครับถ้าของเก่ามันไม่เกินคาปาซิตี้ของใหม่มันก็จะไม่เกินคาปาซิตี้เช่นเดียวกันโอเคไหมครับข้างนี้นี่กรณีที่2ครับกรณีแรกก็ต้องบอกด้วยเหมือนกันว่ามันไม่เกิน CE แล้วก็มันไม่น้อยกว่า0แต่ว่ามันเป็นค่าเอาค่าไปบวกเพราะนั้นก็ไม่มีทางเนี่ยเพราะนั้นสเต็ปที่เราโชว์ตรงนี้นะครับตึ้งๆๆๆเราแสดงว่านะครับไอ้2กรณีตรงนี้นะครับที่เราทำไปเมื่อกี้ก็คือเราพิสูจน์ว่าอะไรเอ่ยพิสูจน์ว่าหลังการออกเมนต์นะครับเงื่อนไข capacity conditionคอนดิชันนะครับยังจริงอยู่นะครับหนังสือก็จะเขียนว่า still holds นะครับก็คือว่า hold คือยังอยู่นะครับยังไม่หายไปไหนโอเคทีนี้เราจะบอกว่า flow function เนี่ยเราใช้ capacity condition อย่างเดียวก็ไม่พอเราต้องบอกด้วยว่า flow conservation เนี่ยมันยังอยู่เหมือนกันเข้าใจไหมฮะคือคุณเข้าเท่ากับ flow ออกเพราะนั้นพิจารณาโดดใดๆนะครับทีนี้ไอ้โดดที่มันมาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนะครับมันก็คือโดดที่อยู่บนผาดนี้เท่านั้นเองนะครับบนผาดนี้เท่านั้นเองทีนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ครับพิจารณาโดด U ที่อยู่ในผาด P นะครับทีนี้มันจะเริ่มยุ่งนิดนึงเพราะว่าคุณต้องเช็คว่าเวลาบวกๆลบๆแล้วเนี่ยนะครับมันยังอยู่นะครับทีนี้ผมให้ดูกรณีหนึ่งแล้วกันสมมุติว่าอันนี้ในเรซิดิวกราฟเหมือนเดิมครับใน GF นะฮะสมมุติว่าคุณมีเอทในเรซิดิวกราฟเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับผมเขียนสีดำแทนเอทที่เป็น forward เอทก็คือสร้างมาจากเอทธรรมดาที่มีคาปาซิตี้เหลือสีแดงเป็นเอทที่เป็น backward เอทคือมันสร้างมาจากครับเอทครับที่มีสร้างมาจากเอทอีกข้างหนึ่งที่มีทิศทางตรงข้ามแล้วก็ใช้โฟลว์ที่มันวิ่งไปในนั้นนะครับสมมติว่าเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วโฟลว์คุณก็วิ่งทางนี้นะครับนี่ใน GF นะครับส่วนในกราฟตั้งต้นของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
คุณก็จะมี U แบบนี้ A นี้แล้วก็อีก A นึงเป็นแบบนี้โอ้เครื่องวิ่งไหลเข้ามาแบบนี้โอเคไหมครับเพราะว่าอันนี้มัน A มันตรงข้ามกันเป็น backward A เห็นไหมเสร็จแล้วเราเติม flow ไปตามสีฟ้าสิ่งที่เราทำก็คือว่าสมมติว่าเติม flow เข้าไป B หน่วยบวก B หน่วยที่นี่สิ่งที่เราทำก็คือว่าเราก็ไปบวก B หน่วยตรงนี้โอเคไหมฮะให้ flow ไหลเข้ามากขึ้น B หน่วยเห็นไหมฮะเสร็จแล้วเราไปลบ B หน่วยออกทางนี้เพราะเป็น backward aid โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าที่ผมทำแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า flow ที่ไหลเข้าไปที่ U เนี่ยมันเท่าเดิมโอเคไหมฮะคือใน flow จริงๆเนี่ยเราบวกทางนี้เราบวกทางนี้บวกทางนี้ใช่ไหมฮะแต่จริงๆการที่บวกนี้เราคือเราไปลบ flow ที่มันไหลเข้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำแบบนี้ฟึบปรากฏว่า flow ที่ไหลเข้ามันเท่าเดิมแต่เนื่องจาก flow conservation มันใช้ได้อยู่ก่อนหน้าแล้วเสร็จแล้วคุณปรับโฟลว์ไหลเข้าไหลเข้าให้เท่าเดิมอยู่ดีโฟลว์ไหลออกแล้วไม่ได้ไปยุ่งเลยนึกภาพไหมฮะเพราะนั้นสังเกตว่าเราก็ผลลัพธ์ก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์โฟลว์คอนเซอร์เวชันก็ยังอยู่โอเคไหมฮะทีนี้คุณจะพิสูจน์ในโฟลว์คอนเซอร์เวชันได้ยังไงคุณก็ต้องเช็ค4เคสนะครับคือมีดำเข้าสองข้างแดงเข้าข้างนึงดำเข้าข้างนึงแดงเข้าสองข้างดำแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็เช็ค4เคสบวกสักพักก็ได้แล้วนะครับซึ่งผมก็ขี้เกียจหนังสือมันก็ขี้เกียจเหมือนกันลองอ่านได้หนังสือโอ้มี4เคสเนี่ยเช็คง่ายๆไปเช็คเองแล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับนั้นก็ถือว่าเราทำสำเร็จแล้วนะครับเราพิสูจน์ได้จนได้นะครับว่า F ยังเป็น flow อยู่นะครับคือหลังจากการ augment แล้วนะครับผลลัพธ์ของ flow ที่ได้ยังเป็น flow function อยู่นะครับทีนี้เราจะพิสูจน์เอสที่ได้เป็น flow function นะครับอันนี้เสร็จไปแล้วครับขั้นนี้เสร็จไปแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ทำไงครับขีดค่าแล้วกันโชว์จะได้รู้ว่าทำแล้วนะครับเอ๊ะเหมือนผิดไปแล้วนะไม่เป็นไรขีดค่าไปว่าทำแล้วนะครับใส่แท็กเตลตุ้งๆอ่ะเราพิสูจน์ running time ครับครับเนี่ยจะพิสูจน์ running time นะครับทีนี้ running time พิสูจน์ยังไงนะครับเราจะใช้ความจริงที่ว่า f ยังเป็น flow อยู่เนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับนะครับเราจะพิสูจน์ running time ทีนี้การพิสูจน์ running time ของในปัญหา max flow เนี่ยนะครับเราจะทำอย่างนี้นะครับปกติเราพิสูจน์ running time ได้เนี่ยลูปสังเกตว่าอัลกอริทึมเราลูปบอกว่าให้หมุนแอดออกเป็นโฟลว์ไปเรื่อยๆเลยเอามันไปเรื่อยๆออกเป็นไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันจบนะครับทีนี้การพิสูจน์อันนี้ทางส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องบอกได้ว่าอัลกอริทึมเรามันคืบหน้ามันมีความคืบหน้าของอะไรบางอย่างเห็นไหมครับทีนี้กรณีนี้เนี่ยอย่างแรกเราจะแสดงก่อนว่ามันมีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วจากความคืบหน้าตรงนี้เราจะบอกว่ามันคืบหน้าไปเรื่อยๆแล้วมันต้องถึงฝั่งโอเคไหมฮะถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเนี่ยผมจะพายเรือไปจนถึงเกาะแล้วผมก็พายเรือไปเรื่อยๆแล้วผมพิสูจน์เฮ้ยผมห่างจากฝั่งไปเรื่อยๆโอเคไหมฮะแต่คุณไม่ได้บอกว่าสักวันถึงเกาะคุณก็อาจจะพายไปเรื่อยๆพายไปเรื่อยทะลุตกโลกอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เพราะนั้นเราแสดงสเต็ปแรกก่อนว่าเรามีความคืบหน้านะฮะสังเกตว่าเราจะบอกไงว่าเรามีความคืบหน้าครับรันโฟรันออกเมนต์เป็นหนึ่งรอบมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างที่เราสามารถพูดได้ว่ามันคืบหน้ารันออกเมนต์อีกรอบมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างรันออกเมนต์อีกรอบมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอะไรนะครับผ่านเปลี่ยนไปโอเคผ่านเปลี่ยนไปครับได้แต่ว่ามันคืบหน้ายังไงเอ่ยผ่านเปลี่ยนไปจำนวนเส้นทางที่ไปมันมากขึ้นมันอาจจะไม่มากขึ้นก็ได้หัวกลัวจะเป็นลบทางเดิมก็ได้ใช่ไหมครับกลัวจะวิ่งทางที่มันยาวๆจริงว่าผมอ้อมผมไม่วิ่งทางนั้นก็ได้แต่มันต้องมีบางอย่างเปลี่ยนไปครับที่ชัดๆเลยเป็นเลขมีหนึ่งเต็มอะไรนะครับอะไรเต็มนะมีสักเอ็ดที่เต็มมีสักเอ็ดหนึ่งเต็มแต่ว่าถ้าเกิดผมไปเปลี่ยนถอยกลับเอ็ดนั้นผมก็เอ็ดนั้นก็เลิกเต็มนึกถึงว่าผมเสือโง่ครับสี่ผมไม่ได้เสกโง่ผมบังเอิญโง่ไม่ได้ตั้งใจจะไปโง่สมมติผมว่าเลือกแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าไอ้ทางนี้ไม่ดีผมมาวิ่งอีกทางแล้วมาไปออกเมนแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้มี10เอทแต่ว่าคุณมาเต็มเอทนี้แล้วคลีนนี่หมดเลยเพราะฉะนั้นจำนวนเอทที่มันมีโฟลว์เต็มมันก็ลดลงอย่างมากมายเนื่องจากผมเลือกโง่แล้วโอเคไหมครับ
flow เอาจากซอสเพิ่มขึ้นสังเกตว่าผมเติม flow 1ครั้งเนี่ยนะครับทีไม่ได้บอกว่า flow เอาจากซอสได้แต่ว่าคือขนาดของ flow มันเพิ่มขึ้นเห็นมั้ยฮะเพราะเวลาผม augment ปุ๊บแต่จริงพูดอย่างเขาเนี่ยจะตรงกว่าเห็นมั้ยฮะก็คือว่าสังเกตว่าถ้าเราพิจารณาที่ซอสเรามีแต่เพิ่ม flow ที่ออกจากซอสซอสเนี่ยวิ่งออกไปปุ๊บคุณก็ปรับเอทตรงนี้รอบต่อไปก็เพิ่มขึ้นคือสังเกตว่าโฟลว์ที่ออกจากซอสเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเวลาที่คุณทำงานโอเคไหมฮะเพราะนั้นขนาดของโฟลว์หรือวอลลุ่มของโฟลว์ที่เราต้องการจะเป็นคำตอบเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมฮะเพราะนั้นถ้าเพราะนั้นอันนี้เราใช้ตรงนี้นะครับผมคงไม่พิสูจน์เป็นทางการแต่ว่าดูในหนังสือได้นะครับก็คือโฟลว์ที่ออกจากซอสเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือ V ผมสเตตเลมมาเนี่ยก็คือว่าถ้า f prime นะครับเป็น flow ที่ได้จากการ augment f นะครับเราได้ว่า new ขนาดของ flow ของ f prime เนี่ยนะครับต้องมากกว่า new flow ของ f เห็นไหมครับเพราะนั้น flow เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เราพิสูจน์ไงว่ามันเจอจุดที่สุดครับสังเกตว่าถ้าเราสามารถบอกได้ว่าโฟลว์มันมีค่ามากที่สุดเท่าไหร่เห็นไหมฮะโฟลว์มีค่ามากที่สุดเท่าไหร่ผมก็สามารถบอกได้ระดับหนึ่งว่ามันน่าจะเทอร์มินเนตโอเคไหมฮะแต่จริงๆมันไม่ได้เสมอไปโอเคไหมฮะยกตัวอย่างแบบนี้เราสมมุติว่าผมบอกว่าโฟลว์มีขนาดไม่เกิน2โอเคไหมฮะรอบแรกผมออกเมนต์เป็น1รอบ2ผมออกเมนต์ไป 0.5 รอบต่อไปผมออกเมนต์ไป1/4รอบต่อไปผมออกเมนต์ไป1/8รอบต่อไปผมออกเมนต์ไปอีก1/16ออกเมนต์ไปเรื่อยๆโอเคไหมฮะถามว่าถึง2มั้ยซีรีส์นี้มันก็จะเข้าใกล้2ไปเรื่อยแต่ว่าคุณก็ออกเมนต์ไปได้เรื่อยๆอันกอคุณก็งี่เง่าเติมโฟลว์ทีละจิ๊ดทีละจิ๊ดแล้วก็เล็กลงเรื่อยๆไม่มีวันจบโอเคมั้ยฮะเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าโฟลว์มีขนาดจำกัดเนี่ยไม่ได้บอกรับประกันเสมอไปว่าเราจะได้โฟลว์ที่มันอันกอมันจะเทอร์มิเนตโอเคมั้ยฮะเพียงแต่ว่าเราต้องรับประกันด้วยว่าเราแต่ละรอบที่เราเติมเยอะพอโอเคมั้ยฮะเราเติมโฟลว์เยอะพอเช่นในกรณีของเราเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ว่าแต่ละรอบเนี่ยนะครับโฟลว์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย1เห็นมั้ยฮะทีนี้ก็คือว่าถ้า capacity นะครับบนเส้นเชื่อมทั้งหมดเป็นจำนวนเต็มนะครับถ้า capacity ทั้งหมดเป็นจำนวนเต็มสังเกตว่าอันกอเราก็จะเติม flow เป็นจำนวนเต็มเสมอโอเคมั้ยฮะคือเราไม่ได้เติมเป็นทุนนิยมเพราะทุกตัวเราจะปรับค่าแล้วก็หามินก็เป็นจำนวนเต็มลบไปก็เป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้น capacity เราจะเป็นจำนวนเต็มตลอดเวลาโอเคมั้ยฮะทีนี้พอ flow มันเพิ่มขึ้นแปลว่ามันต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อย1เพราะมันเป็นจำนวนเต็มโอเคมั้ยฮะเพราะฉะนั้นจะไม่มีกรณีที่ว่าเอ๊ะ flow ผมเป็น2แล้วผมเพิ่มขึ้นทีละ 0.5 อะไรนะ1/2 1/4 1/8 ไปเรื่อยงี่เง่าไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นก็ถ้า capacity บนที่เป็นจำนวนเต็มนะครับ flow แล้วก็ flow function ที่ได้นะครับชั้นที่ได้นะครับก็จะเป็นจำนวนเต็มด้วยสำหรับอันกรนี้นะครับ Ford Fugerson นี้นะครับมันจะมีบางอันกรที่ปรับ flow เป็นทุนนิยมก็มีนะครับแต่ว่าเราไม่พูดถึงในวิชานี้นะครับทีนี้หลายคนจะงงว่าอันนี้จำเป็นแค่ไหนนะครับจริงๆมีตัวอย่างของ backflow ครับ back มีตัวอย่างของ backflow ปัญหา backflow ที่เอทค่าบนเส้นเชื่อมบนเอทนะครับเป็นจำนวนอัตตกยะคือไม่ใช่จำนวนที่เขียนเทศส่วนไม่ได้แล้วFord Fugerson รันตลอดการมีคนแสดงไว้ว่ารันไปมันก็เหลือเศษนิดนึงเติมเข้าไปก็เหลือเศษอีกนิดนึงทำไปเรื่อยก็จะติดลูปไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเครื่องคุณแครชครับเพราะว่าความจุของเมมโมรีคุณไม่พอที่จะเก็บทศนิยมในจำนวนอัตตกยะเหล่านั้นนะครับโอเคทีนี้แต่ของเราคือรับประกันว่าพอได้ตรงนี้ปุ๊บเอามารวมตรงนี้คุณก็รับประกันว่าในแต่ละรอบโฟลว์คุณเพิ่มขึ้นอย่างน้อยหนึ่งโอเคอ่ะทีนี้เราพูดได้แล้วครับว่าเรามีความคืบหน้าเกิดขึ้นคำถามก็คือว่าเราต้องบอกด้วยว่าฝั่งเราอยู่ไกลแค่ไหนเข้าใจมั้ยเราบอกว่าแต่ละก้าวเนี่ยผมพายเรือ1ทีผมเพิ่มขึ้น1เพิ่มขึ้น1เพิ่มขึ้น1ถามว่าเมื่อไหร่จะถึงฝั่งเข้าใจมั้ยฮะ
ราะฉะนั้นผมต้องบอกได้ว่าฝั่งผมเนี่ยอยู่ไกลไม่เกินแค่ไหนโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นในฟอร์ดฟูกัสันเนี่ยนะครับมันเพิ่มโฟลว์ทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกได้ว่าโฟลว์ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมีเป้าหมายว่ามันเพิ่มขึ้นไม่เกินเท่านี้ถ้าเราหาแม็กซิมัมของมันได้เราก็สามารถบอกได้ว่าอัลกอริทึมมันเทอร์มิเนททำงานจบโอเคไหมฮะทีนี้อะไรบ้างจะเป็นอัปเปอร์บาวของขนาดของโฟลว์ที่มากที่สุดเป็นเท่าไหร่ครับถ้าส่งโฟลว์ได้เยอะสุดโคตรพ่อเลยคือไงครับเราพิจารณาว่าเอททุกเอทเชื่อมจากซอร์ไปซิงค์หมดเลยใช่ไหมฮะเราก็เติมส่งได้แคปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าขนาดของโฟลว์มากที่สุดแม็กโฟลว์ขนาดของโฟลว์นะครับผมก็จะไม่เกินผลรวมของ e ที่อยู่ในกราฟนะครับของ ce โอเคไหมฮะขนาดของโฟลว์ไม่เกินอันนี้เพราะฉะนั้นอัลกอริทึมของเราก็จะรันไม่เกินอันเนี้ยแน่นอนเพราะมันเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนกระทั่งอย่างเร็วก็ถึงตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมเราพูดได้คำเดียวว่า terminate คือรันจบโอเคไหมฮะโอเคไหมฮะเพราะนั้นผมก็สรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าแม็กโฟลว์นะครับถ้าโฟลว์ที่มีขนาดมากที่สุดนะครับมีขนาด4นะครับฟอร์ดทำงานทั้งสิ้นไม่เกิน4รอบสังเกตว่าผมพูดถึง4รอบก็คือออกเมนไม่เกิน4ครั้งนะครับถ้าแม็กโฟลว์มีขนาด4คุณออกเมนไม่เกิน4ครั้งทีนี้ออกเมนแต่ละครั้งใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ยออกเมนแต่ละรอบใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ยการออกเมนคุณทำไงบ้างครับอย่างแรกคุณต้องสร้างเรซิดูกราฟเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องดูทุกเอทใช่ไหมฮะสร้างเรซิดูกราฟดูทุกเอทดูทุกโนดเสร็จแล้วก็หาผ่าในนั้นหาผ่าใช้อะไรเอ่ยเดฟเฟอร์เซอร์หรือเบรฟเฟอร์เซอร์ก็ได้เห็นไหมฮะหาผ่าแบบรูปหาผ่าเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องมาเติมค่าในผ่าเพราะฉะนั้นเดฟเฟอร์เซอร์เบรฟเฟอร์เซอร์ก็เหมือนการลีเนียร์ไทม์เป็นบวกเอ็นนะเพราะฉะนั้นทำงานในเวลาโอm บวก n นะครับคูณกับ c เมื่อในกราฟที่มี n โนดและ m เส้นเชื่อม m เส้น m เส้นและเส้นเชื่อม m เส้นนะครับแต่ปกติ m ต้องมากกว่าเท่ากับ n อยู่แล้วถ้าเกิดกราฟมันคอนเน็กต์โอเคมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเค้ามักจะตัด m ทิ้งไปเลยนะถ้าเกิดคุณเช็คว่า m น้อยกว่า m คุณก็ตอบโนได้เลยไม่มีโฟลว์อยู่แล้วโอเคมั้ยถ้ากราฟมันติดกันก็ต้องติดกันทั้งหมดนั้นในหนังสือจะเขียนแค่ mc นะเพราะนั้นก็อย่างงแล้วกันนิดหน่อยนะครับโอเคอันนี้ทีนี้คำถามก็คือว่าฟอร์ดฟูกัสันเนี่ยเราพิสูจน์แล้วว่ารันนิ่งไทม์มันเป็นเท่านี้m บวก n คูณกับ c คำถามก็คือว่ามันดีไม่ดีหรือแย่หรือยังไงแล้วแต่อย่างแรกที่เราต้องดูก็คือว่า c เนี่ยมันเป็นค่า เป็นค่าของตัวเลขในโจทย์ใน input นะฮะ ทีนี้ถ้าตัวเลขใน input เนี่ยมันเป็นเราต้องดูก่อนว่าอัลกอริทึมนี้เป็นทำงานใน polynomial time หรือเปล่าเห็นไหมฮะเราถึงจะบอกมันมีประสิทธิภาพที่ดีโอเคไหมครับทีนี้สังเกตว่า c เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ขนาดมันไม่ใช่จำนวนโนดมันไม่ใช่จำนวนเอทไม่ใช่อะไรแต่มันเป็นตัวเลขตัวหนึ่งบนเอทโอเคไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดเราคิดขนาดของเราต้องการอะไรนะครับอัลกอริทึมที่ทำงานบนเป็น polynomial time ในขนาดของอินพุตขนาดอินพุตก็คือจำนวนบิตที่อยู่ในอินพุตโอเคไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดตัวเลขคุณเป็นสัก10ล้านโอเคไหมฮะอินพุตของคุณก็จะมีขนาดเท่าไหร่ครับถ้ามองเป็นบิตก็คือมันล็อกของ10ล้านบิตโอเคไหมฮะเช่นคุณมีตัวเลข5ไบต์4ไบต์เนี่ยคุณก็ได้ละ2กิกประมาณนี้4กิกอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเพราะฉะนั้นไอ้ค่า c เนี่ยนะครับขนาดของโฟลว์ที่มากที่สุดที่คุณส่งได้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ c มันไม่ได้เป็น polynomial ใน n กับ m เห็นไหมครับมันเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วมันขึ้นกับ
แล้วก็ขนาดของ input เนี่ยนะครับมันไม่ได้ขึ้นกับเดี๋ยวนะค่า c เนี่ยมันเป็น exponential ในขนาด input นึกถึงว่าขนาด in ถ้าเอาตัวเลขตัวหนึ่งมาใช่ไหมครับตัวเลข20บิตค่ามันไปได้ถึง2กำลัง20นึกภาพเลยครับเพราะนั้นค่า c เนี่ยมันไม่เป็น polynomial ในขนาดของ input Ford เพราะนั้นไอตัว algorithm Ford Fugazi เองเนี่ยจริงเราก็ไม่ได้ทำงานเป็น polynomial timeโอเคไหมฮะถ้าเราวิเคราะห์ได้แค่นี้คำถามคือมันมีตัวอย่างไหมที่ว่าอัลกอริทึมทำงานงี่เง่าต้องใช้จำนวนครั้งออกเมนที่มันเยอะขนาดนี้จริงๆโอเคไหมฮะเราบอกว่าคุณออกเมนที่หนึ่งได้แค่หนึ่งหน่วยแล้วคุณก็ทำไปเรื่อยๆถามว่าเนี่ยรันไปถึงจนคุณแก่ตายแล้วมันยังไม่เสร็จเลยมีเป็นไปได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือว่ามีตัวอย่างที่บ้าเลือดมากก็คือว่ามารับประกันว่าถ้าเกิดคุณออกเมนแบบธรรมดาเนี่ยนะครับคุณก็จะออกเมนทีละ1หน่วยจริงๆนะครับออกเมนทีละ1หน่วยจริงกราฟมีเอทประมาณ5เอทเท่านั้นเองแต่คุณต้องออกเมนประมาณกี่ล้านก็ได้10ล้านก็ได้ขึ้นกับขนาดของโฟลว์บนเอทนั้นโอเคมั้ยฮะหน้าตามันเป็นยังไงครับหน้าตามันเป็นแบบนี้ครับก็เป็นตัวอย่างของเราเลยครับนี่เท่าไหร่นะเอาเท่าไหร่ก็ได้10ล้าน100ล้านแล้วกันครับพันล้านแล้วกันเราชอบอินพุตพันล้านแล้วก็มีเอทนี้หนึ่งอันโอเคไหมฮะก่อนจะงงๆเฮ้ยแล้วคุณเนี่ยอันกรเนี่ยผมออกเมนพันล้านรอบเพียงแต่ผมโง่หน่อยนึงผมก็วิ่งทางนี้ดุ๊ดออกเมนทางนี้1ทีได้1หน่วยโอเคมั้ยฮะอีกรอบผมก็ออกเมนทางนี้เอนี้มันกลับข้างนี่ผมออกเมนทางนี้ได้อีก1หน่วยผมก็ออกเมนทางนี้อีก1หน่วยอีก1หน่วยอีก1หน่วยไล่ไปเรื่อยๆผมก็เพิ่มโฟลว์ผมทีละ1หน่วย1หน่วยไปเรื่อยเพราะว่าผมวิ่งผ่านบอทเทิลเน็กนี้ตลอดเนี่ยก็เพิ่มทีละหน่วยไปเรื่อยเพราะฉะนั้นผมก็รันประมาณ1,000ล้านครั้งโอเคมั้ยฮะแต่สังเกตว่าอินพุตของเรานี่มีขนาดเท่าไหร่เองคุณก็มีเอทแล้วก็เอทเนี่ยพันล้านก็กี่ไบต์เองกี่4ไบต์เองใช่มั้ยฮะอินทิเจอร์ตัวนึงโอเคมั้ยฮะอินพุตเราก็มีขนาดแค่10กว่า10เท่าไหร่ดี10 20ไบต์30ไบต์อะไรว่าไปเลขนิดเดียวแต่คุณรันพันล้านครับสังเกตว่าเลขตัวนี้เนี่ยเลขที่อยู่บนเอทเนี่ยนะครับมันเป็น exponential บนจำนวนบิตของ data เห็นมั้ยฮะถ้า data คุณมี32บิตอันนี้ก็ไม่เกิน2ยกกำลัง32ใช่มั้ยถ้า data คุณมี100บิตอันนี้ก็ไม่เกิน2ยกกำลัง100แต่ว่ามันอาจจะถึงขนาดนั้นได้จริงเพราะฉะนั้นตัวค่า c เนี่ยผมถึงบอกมันไม่เป็น exponential มันไม่เป็น polynomial ในขนาดของ input เพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้ก็บอกว่า Ford ของคุณเนี่ยครับแล้วถึง Ford Fugazi เนี่ยมันก็โง่ได้โอเคมั้ยฮะก็คือทำไม่เป็น polynomial แต่ว่ามันก็ทำงานจบโอเคมั้ยฮะแล้วก็ไอเดียของมันเนี่ยเป็นพื้นฐานของการพิสูจน์ algorithm อื่นที่มัน complicated มากกว่านี้โอเคทีนี้คราวหน้าเราจะกลับมาดูครับว่าโฟที่ได้เป็นแม็กโฟลได้อย่างไรนะครับก็วันนี้ไว้แค่นี้ทีนี้เราเจอกันวันเสาร์9โมงนะครับ9ถึง9ครึ่งเราจะพูดถึงดีไวน์ของเคอร์แล้วก็เรื่องอื่นสำหรับการเตรียมสอบครั้งที่2ในอาทิตย์ที่หน้าอาทิตย์หน้าวันที่10เดือน9นะครับเสร็จแล้วหลังจาก10ครึ่งเราก็จะทบทวนเรื่องเก่าให้กับคนที่สนใจนะครับโอเคทีนี้ใครสนใจจะมาครึ่งหลังฝากบอกนิดนึงผมได้เตรียมชีทให้มันพอนะครับโอเคครับสวัสดีครับI'm a lawyer.